เลิกแล้วคู่รักลูกดาราดังพ่อฝ่ายชายมองดีแล้วปัดผู้ใหญ่ทะเลาะกันหลายคนต่างสงสัยความสัมพันธ์ของมิย่าพิชชาทองเจอือลูกสาวพีททองเจอือและอาชิอชิรวัตมัจสยานิตลูกชายของฟลุกเกิกพลที่จับผิดกันว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วหรอเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดพ่อฟลุกได้เปิดใจผ่านรายการแฉวันที่25กรกฎาคม2566โดยหนุ่มฟลุกบอกว่าก็ข่าวมันก็เป็นข่าวจริงๆแล้วเขาลดความสัมพันธ์จากเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งผมมองว่าดีแล้วประมาณนี้กำลังดีแล้วกำลังสวยปัญหาระหว่างสองครอบครัวตามข่าว เท่าที่รู้ไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆเท่าที่รู้คุณพีทกับคุณโบคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆข่าวจะเวอไปข่าวกับน้องแอลลี่ซึ่งมันไม่จริงนาตาลีเสริมต่อว่าน้องอาชีพไม่มีความเจ้าชู้เลยมดดำถามต่อว่าถ้าจริงหรอศูนย์จริงๆลุกบอกต่อว่า เสียใจมากก็วันนั้นที่เห็นภาพที่เราจัดให้เป็นงานที่อาิีขอให้พ่อปิดโอมากาเซให้อชิกเกกินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็มีจังหวะร้องไห้นาตาลีบอกต่อว่าคือเขาทุ่มมากอินมากตั้งใจทุกอย่างทำนูน่นทำนี่ให้อินให้แฟนพอวันหนึ่งก็เสียใจ